เจียเฟินภรรยาฮันกัวอี๋ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคก๊กมินตั๋งลงพื้นที่ช่วยสามีหาเสียงที่ไถจงพร้อมกล่าวว่าการเรียนภาษาแม่ในโรงเรียนเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลีเจียเฟินพูดในที่สาธารณะว่าภาษาแม่ก็ควรเรียนที่บ้านโรงเรียนไม่จำเป็นต้องสอนคำพูดนี้ไม่เพียงถูกกลุ่มภาษาท้องถิ่นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ยังสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และเรียกร้องให้ออกมาขอโทษ要在学校里放入母语教学包括闽南语客语原住民的语言还有新住民的语言这代表国家对各个族群的尊重嘛สำหรับประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลี่เจียเฟินว่าต่อต้านภาษาแม่นั้นฮันกัวอี๋ให้สัมภาษณ์ว่าอาจเป็นข่าวลือจากพรรค PPP ที่ต้องการทำลายชื่อเสียง可是因为每一个学校的课程的时间是有限度的它的规范是有一定的规范所以我们希望在学校能够中英文并重这个跟消灭母语一点关系都没有แม้ฮันกัวอี๋และภรรยาจะออกมาย้ำว่าคำพูดที่เผยแพร่ออกไปถูกนำไปตีความผิดเพราะพวกเขามีนโยบายสนับสนุน2ภาษาราชการคือจีนอังกฤษแต่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และกลุ่มภาษาท้องถิ่นก็ไม่อยากให้เพิกเฉยต่อภาษาอื่นๆหวังว่าจะมีการอนุรักษ์คุณค่าของภาษาแม่และไม่ย้อนกลับไปทำลายคุณค่าทางวัฒนธรรมของภาษาแม่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมสงครามการค้าจีนสหรัฐยืดเยื้อมาเป็นเวลา16เดือนแล้วสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าหลังเกิดสงครามการค้าจีนสหรัฐก็ทำให้ครึ่งแรกของปีนี้สหรัฐนำเข้าสินค้าจากจีนลดลง 25% ยอดรวมลดลง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนมานำเข้าจากไต้หวันอีก 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้าจากเม็กซิโกและยุโรปและใช้ผู้ประกอบการในประเทศผลิตเองรายงานระบุอีกว่าสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐไม่เพียงทำสองฝ่ายเสียหายภาคการผลิตในประเทศก็กระทบเป็นวงกว้างการแข่งขันที่รุนแรงทำให้เกิดการถ่ายโอนและผลประโยชน์สูงสุดตกมาที่ไต้หวันเพราะจากตัวเลขในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจะเห็นว่าไต้หวันส่งออกเพิ่มขึ้น 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 127,500 ล้านเหรียญไต้หวันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สำนักงานและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารส่วนผู้ได้ประโยชน์รองลงมาคือเม็กซิโกไต้หวันฮ่องกงไม่มีความร่วมมือด้านตุลาการส่งผลให้เกิดกรณีพิพาทอื่นตามมาและจากรายงานของ South China Morning Post เผยว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีชายไต้หวันใช้ปืนอัดลมเข้าไปปล้นนาฬิกาย่านจิมซาจุยได้นาฬิกา2เรือนมูลค่า 3,880,000 เหรียญไต้หวันแต่เพราะทั้ง2ฝ่ายไม่มีความร่วมมือด้านตุลาการความช่วยเหลือทางกฎหมายผู้ต้องหาเมื่อกลับมาถึงไต้หวันก็เป็นอิสระรัฐบาลฮ่องกงไม่มีสิทธิ์ขอให้ไต้หวันช่วยจับกุมและส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีได้ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกรณีนายชานถงไข่จนเกิดคำถามว่าสามารถเอาผิดได้หรือไม่依照我们的港澳条例43条那如果是台湾人在香港犯案我们是有管辖权的ใช่ชิงเฉียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไต้หวันย้ำว่าคดีโจรกรรมนี้เรามีขอบเขตอำนาจตุลาการเพราะตามกฎหมายฮ่องกงมาเก๊าคนไต้หวันกระทำความผิดที่ฮ่องกงโทษสถานเบาคือจำคุก3ปีขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็ยากที่จะดำเนินคดี所以这就是司法互助的重要性啊如果发生外国人在本国发生的刑事案件就要透过司法互助来共同合作才能让犯罪者绳之以法ช่องโหว่ด้านตุลาการระหว่างไต้หวันฮ่องกงถูกสื่อฮ่องกงเรียกว่าโมเดลชันทงไข่แต่ใช่ชิงเสียงโต้กับว่าทัศนคติของไต้หวันฮ่องกงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยไต้หวันจะตรวจสอบผู้กระทำผิดย้อนหลังซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้ได้ตั้งชุดทำงานเฉพาะกิจที่มีทั้งอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะส่งตัวแทนกองบัญชาการสืบสวนคดีอาญาไปยังฮ่องกงเพื่อชี้แจงหลักฐานในคดีทั้งหมดทีมเก็บกู้ระเบิดได้จุดชนวนระเบิดรถบรรทุกลักกลับเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุกองกำลังไม่ทราบอาวุธบุกยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านในจังหวัดยะลาพันเอกปราโมทย์ปุณอินโฆษกกองทัพภาคที่4เผยว่าจังหวัดยะลาอยู่ใกล้กับมาเลเซียมีจุดผ่านแดน2จุดเหตุการณ์โจมตีจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายซึ่งนับเป็นการสูญเสียมากที่สุดของปีนี้จากรายงานของ AFP ระบุว่าภาคใต้ของไทยมีชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลเซียอาศัยอยู่จำนวนมาก15ปีที่ผ่านมาจึงมีเหตุก่อความไม่สงบและเกิดการน้องเลือดบ่อยครั้งจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 7,000 รายส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป